วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Picky Version Original นะครับวันนี้ตัวเกม Picky เนี่ยอัปเดตมา2เรื่องหลักๆด้วยกันนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องสกินนะครับนี่คือสกินใหม่ที่ชื่อว่า Mousy นะฮะเป็นเจ้าหนูนะครับเป็นหนูที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าจำกันได้นะฮะ Chapter ที่10ในห้างนี่คือ Mousy นะฮะคือปกติแล้วเธอจะไม่มีขานะครับต้องคลานแต่พอมาเป็นสกินให้เล่นเนี่ยก็เลยต้องมีเป็นเหมือนจะเป็นขาเทียมนะฮะขาปลอมหรือว่าอาจจะเป็นขาหุ่นยนต์นะครับเพราะว่ามีหนามอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะสังเกตให้ดีจะมีหนามอยู่ที่พื้นด้วยอาวุธเนี่ยใช้เป็นเหมือนเป็นโซ่ที่เป็นตะขอในการตีนะฮะดวงตาด้านขวาของสกินนะครับขวามือเราซ้ายมือเธอนะฮะจะเป็นเหมือนตาของโรบอทนะครับตาหุ่นยนต์ของจริงก็น่าจะเหมือนกันนะฮะตัวมิวซี่ปกติเหมือนกันครับก็มีแค่ขาอย่างเดียวนะที่เพิ่มเติมเข้ามาในสกินนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะท่าโจมตีของเมาซี่เดินมาแล้วใช้โซ่ตีครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับในอัปเดตนี้คือเรื่องโหมดใหม่นะฮะโหมดบิ้วนะครับเป็นโหมดที่เราสามารถสร้างแมปได้เองนะฮะลองเข้าไปดูกันจอยยูเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจอยเซิร์ฟเวอร์คนอื่นก็ได้นะฮะไม่ต้องตั้งชื่อใช่ไหมโอเคผมยังไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะมีเข้ามาเล่นครั้งแรกนะฮะหน้าตาเหมือนกับเป็นโรบอทสตูดิโอหรือเปล่าน่าจะใช้เวลานะเนี่ยเพราะว่ากว่าจะสร้างพื้นสร้างห้องมาลากได้ไหมปกติมันลากได้หรือเปล่าอันนี้คือวางพื้นอันนี้คืออ๋อมีอ็อบเจกต์แบบเป็นรูปร่างต่างๆนะครับให้เลือกใช้เป็นแบบเป็นลานหลังเลื่อนเลื่อนตกแมปเลยโอ้ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะฮะกว่าจะวางพื้นวางของตกแต่งมีตกแต่งไหมนี่หรือเปล่าอ๋อนี่คือสกินของพื้นอ๋อต้องวางเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือสีอ๋อเลือกเป็นสีก็ได้นะครับไหนอ๋อสีเข้มขึ้นผสมกับสีพื้นอยู่แล้วโอเคอันนี้คือของตกแต่งเก้าอี้โต๊ะอะไรมีหมดแล้วตัวพิกกี้อยู่ไหนอันนี้คือไฟโคมไฟแล้วก็อีเวนต์อ๋อเป็นประตูต่างๆประตูทางออกคืออันไหนอันนี้หรือเปล่าอ๋อมี2แบบครับประตูที่แบบไม่มีไม้กั้นกับประตูที่มีไม้กั้นเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะครับขอลองดูหน่อย แป๊บนึงเอากำแพงมาตู้มาวางไอเทมก็เป็นพวกกุญแจพวกของที่ใช้ในการไขปริศนาต่างๆกุญแจขาวมาอันหนึ่งวางตรงนี้แล้วกดเล่นกับบอทได้ไหมอ๋อยังไม่มีที่สปอนเพลเยอร์สปอนเพลเยอร์อยู่ไหนนี่พิกกี้มาสปอนตรงนี้แล้วก็เพลเยอร์สปอนตรงนี้ เดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวไปติดตรงนู้นแล้วก็เราเอาของนะฮะวางกั้นไว้หน่อยกั้นไว้กดเพลย์ได้ยังเล่นกับบอทโอ้นี่คือแมปของผมน่าเล่นไหม ประตูทางออกอยู่ตรงนี้กุญแจอยู่ตรงนี้ไหนเจ้าพิกกี้แน่จริงแกตามมาแน่จริงแกมาเลยปีนก็ได้ครับโอ้โหนี่อิสระในการสร้างสรรค์นะฮะแล้วแต่ละคนเดี๋ยวรอพิกกี้มาแป๊บหนึ่งพิกกี้จะเป็นสกินปกติ default เลยใช่ไหมไม่น่าจะมีแบบสกินอื่นมาให้เหมือนจะเลือกไม่ได้นะฮะเมื่อกี้จะพิกกี้ปรากฏตัวเดี๋ยวนี้มาแล้วโอ้กระโดดได้ด้วยพิกกี้กระโดดได้ด้วยลืมไปแล้วนะนี่คือจบเลยป่ะอย่างนี้ด่าของผมนะฮะอาจจะยากนิดนึงกุญแจกับประตูอยู่ข้างหน้าเรียกได้ว่าเป็นการใช้ความครีเอทีฟของแต่ละคนนะฮะในการสร้างแมปขึ้นมาใครที่ปลดล็อกฉากจบ True Ending ได้นะครับจะได้สกินของ Mr. P อันนี้ไปนะฮะยังไม่ได้ใช้เลยนะรอบนี้ผมเป็นเมาซี่นะฮะพร้อมกับตะขอที่เป็นโซ่และขาที่เป็นเหมือนเป็นขาโรบอทขาหุ่นยนต์มีหนามอยู่ข้างล่างนะฮะโอ้ทำไมเพื่อนไปได้ไกลแล้วหรอสวัสดีเพื่อนนี่คือเมาซี่เองเวอร์ชันไม่ได้คลานเดินมาหาเลยเอาวิ่งมาทำไมเนี่ยกับดักเป็นแบบวาร์ปนะฮะ2อันมีกี่คนเนี่ยลบไหน
หลบทำไมหลบหนูทำไมใครเดินมาข้างหลังเอาเดี๋ยวจอดจอดใจเย็นจอดทุบจอดทุบหนูทำไมไปนานไปไหมเนี่ยกี่วิ20วิเหรอยิงเลยมิสเตอร์พีนั่นแหละขอบคุณมากยิงเสาโอ้แมปนี้ก็กว้างด้วยนะไปไหนไปไหนมานี่ซะดีๆมาให้หนูจับซะดีๆแล้วกับดักก็ดักไม่ได้ด้วยนะกับดักเป็นกับดักแบบวาร์ปนะครับไม่ได้เปลี่ยนลืมเปลี่ยนมานี่เธอทำไมเธอวิ่งเร็วจังเลยยิ่งวิ่งยิ่งห่างเฮ้ยเอางี้แล้วกันอ่ะแล้วก็อย่างนี้เธอไปเมื่อไหร่เราจะวาร์ปไปเมื่อนั้นเปิดประตูข้างล่างอยู่ไปรอคนมาก็ได้คนเข้ามาแล้วก็วาร์ปไปได้จริงๆมันน่าเก็บคืนได้นะเพราะว่ามีแค่2อันเองกำลังวิ่งมาคนหนึ่งครับกำลังวิ่งมาวิ่งมาวาร์ไปโอ้โหใช้เวลาเอ้ยแล้วกว่าจะเมื่อหน้ามืดอีกไม่มีประโยชน์เลยที่วาร์ปเนี่ยโอ้ยไล่ยากมาให้ตีสักคนได้ไหมทำไงทำไงทีนี้ยังไงเอ้ยไม่โดนได้ยังไงโดนคนนี้เรียบร้อยไม่ได้ฮะจะปล่อยให้เธอผ่านไม่ได้เราจะไม่ให้เธอผ่านไปนายก็เหมือนกันเอามิสเตอร์พีมิสเตอร์พีทำหน้าที่วนอะวนไปด้านนู้นไม่มีทางไม่ให้ออกทางออกมีแค่ทางเดียวจะไปไหนมิสเตอร์พียิงฮะยิงตรงนู้นโอ้เกือบโดนเหรอโดนหยุดอ้าวเรียบร้อยหมดยังไม่หมดยังมีอีกน่าจะไปซ่อนตัวอยู่แน่เลยฮะเบคอนหนูหิวเบคอนเดี๋ยวก่อนรอให้ไปข้างหน้าวาร์ปไปกว่าจะวาร์ปได้กว่าจะวาร์ปเสร็จอ๋อ2คนเลยเหรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กัน2คนเลยเอาไปยืนอยู่ตรงนู้นใช้บั๊กอ่ะดิใช่มั้ยเนี่ยจะไล่ยังไงล่ะทีนี้นี่เธอลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเธอจะบั๊กอย่างนี้ไม่ได้นะลงมาเดี๋ยวนี้เลยมาให้ใช้โซ่ตีซะดีๆเต้นมันน่าจะมีอาวุธให้แบบยิงระยะไกลได้มิสเตอร์พีมาตรงนี้หน่อยถ้านายมานายน่าจะมองเห็นต้องลากมิสเตอร์พีมามิสเตอร์พีจะได้ยิงขึ้นไปติดบั๊กอยู่งั้นอีก3เอามีอีกคนนึงเบคอนอ่ะให้เบคอนไปไม่ไล่แล้วมาไม่ไล่ระเบิดหยิบมาเลยมาวางอ้าวแล้วมา4คนเลยเหรอนี่ไงหลุดมาแล้วไล่เลยไม่ต้องนั่งเลยอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้หลบบั๊กใช่ไหมโอ้ยเดินช้าเหลือเกิน2นาทีนะฮะเพื่อนน่าจะผ่านได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามีหลายคนไม่ไล่แล้วกันคนอื่นไล่คนเดียวเบคอนหลบจะไปไหนเนี่ยเราจะไล่ยังไงถ้าเดินช้าขนาดนี้จะไล่ยังไงแล้วเบคอนจะวิ่งมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนตีหรอกโอ้ยไล่ยากเหลือเกินนี่ขนาดโดนแล้วนะเนี่ยนั่งอีกมุดกลับวัดดีเกือบเอาเบคอนอีกแล้วเบคอนไปไหนละอยู่นู่นเอ้ยเรียบร้อย บังอาจใช้บั๊กไม่รอดจะผ่านหรือยังเนี่ยเหลือกี่อย่างเหลืออีก1นาทีขาดอะไรเนี่ยรูปภาพหยิบยังหยิบแล้วนี่หรือว่าใครเอารูปภาพไปไหนหยิบยังเนี่ยเหรียญก็หยิบไปแล้วหรือว่าเขาไม่รู้อ๋อนี่ไงค้อนเพิ่งได้เร็วค้อนแล้วก็หยิบรูปมาให้มิสเตอร์พีนั่นแหละเรียบร้อยเข้าไปฉากจบใช่ไหมเราไม่เกี่ยวโอเคฮะนี่ก็คือสกินใหม่แล้วก็โหมดใหม่ของเกมพิกกี้นะครับส่วนพิกกี้2ยังไม่มานะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม